จะเล่าเรื่องของเพื่อนให้ฟังได้ดิพี่เป็นเรื่องที่เขาไปเจอที่เมืองจีนนะครับแต่ไม่ได้ชื่อเรื่องลงนิ้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ซึ่งเรื่องนี้มันค่อนข้างสยองสยองสยองจริงๆเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนพี่ไปเจอไม่ใช่พี่ศักดิ์ไปเจอใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เขามาเล่าให้ฟังเป็นเพื่อนรุ่นพี่ครับเป็นคือเขาเรียนโรงเรียนจีนที่เดียวกันแล้วก็เหมือนเขาใช้แฟเดียวกับพี่ด้วยครับก็เลยก็รับเป็นคือถือเป็นพี่เป็นน้องกันนั่นแหละอ่าฮะเออนั่นแหละก็คือนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยตัวเพื่อนพี่คนนี้คือเฮียหูเนี่ยเฮียหูแกไปเรียนที่เมืองจีนครับแล้วพอแกไปเรียนที่เมืองจีนเนี่ยแกก็เหมือนกับว่านะธรรมดาผู้ชายอายุเพิ่งเท่าไหร่เองไม่เกิน20กว่านะครับไปอยู่ตรงนู้นอ่ะเขาก็เหงาเนาะครับแต่เขาก็มีเพื่อนชาวจีนของเขาอ่ะคนจีนเนี่ยเวลาตุดตาหรือเขาเรียกตุดตาหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็จะกลับไปบ้านบ้านนอกของเขาอ่ะไปที่หมู่บ้านของเขาเนี่ยเพื่อที่จะเอาไงดีล่ะเพื่อที่จะไปเยี่ยมญาติหรือว่าไปตามพิธีประเพณีอะไรพวกเนี้ยแล้วพอตอนเนี้ยเฮียขุนเขาก็ไปด้วยดิครับพอเฮียขุนไปตอนนี้ไปเนี่ยรู้สึกจะไปงานของงานมันเกิดหรืองานแต่งอะไรพี่จำไม่ได้นะที่เฮียขุนไปก่อนอันนี้ว่าเฮียขุนไปแล้วเฮียขุนแกก็เหมือนกับว่าไปถูกใจผู้หญิงที่นู่นคนหนึ่งครับนะเขาชื่ออาปางอาปางเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องบอกวีว่าสมัยนั้นน่ะที่เมืองจีนเนี่ยการไปมาหาสู่เนี่ยมันลำบากบางครั้งเนี่ยถึงเราต้องใช้ตามหมู่บ้านใช้เกวียนตาจะมีรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะมีรถสักคันหนึ่งอะไรเนี่ย มันยากมากสำหรับพวกเขานะครับคราวนี้ว่าป่าเขาก็เป็นผู้หญิงจากตามหมู่บ้านเพื่อมารับจ้างทำงานที่หมู่บ้านของเพื่อนเฮียขุดคนเนี้ยซึ่งเฮียขุดก็ดูแล้วโอ้โหสเปคเขาเลยเขาบอกสเปคเขาเลยดิครับก็เลยตามจีบผู้หญิงคนนี้นะครับช่วงที่หยุดจากการเรียนก็ที่มาที่หมู่บ้านเพื่อนคนนี้เขาก็ตามจีบคนนี้ก็คือเหมือนกับว่าผู้หญิงก็เหมือนกับมีใจให้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพอจบงานแล้วทุกคนไปแยกย้ายกันกลับตัวผู้หญิงก็ทำงานอยู่นะก็ช่วงผ่านไปประมาณช่วงสักประมาณนี่เฮียหูดรอบหน้าประมาณสัก3เดือนได้มั้งแต่ช่วง3เดือนนี้เขาก็จดหมายติดต่อกับอาปางอยู่แล้วก็มีอยู่วันนึงซึ่งเขาได้รับจดหมายจากทางบ้านว่าจะมีงานแต่งที่หมู่บ้านให้เขากลับไปเป็นลูกพี่ลูกน้องเขาเขาถามเฮียหูดมึงจะกลับไปเปล่ามึงไปหรือเปล่าโอ้เฮียหูดมันไม่พลาดอยู่แล้วถูกปะเพื่อที่จะไปเจอคนที่มันตามจีบอยู่นะครับมันก็ทุกคนก็เริ่มเดินทางแล้วใช้เวลาประมาณเดินทางไปเกือบวันนึงอ่ะกว่าจะถึงหมู่บ้านของเพื่อนซึ่งพอหลังไปจากหลังไปถึงหมู่บ้านของเพื่อนของที่ขุดแล้วเนี่ยที่บ้านก็กำลังเตรียมงานแต่ว่าคือวันงานจริงๆคืออีกวันนึงคือวันรุ่งขึ้นไอ้ที่ขุดมันก็เข้าไปก็เหมือนว่าไปช่วยนู่นช่วยนี่ตามภาษาคนไทยที่สายเราคือไปก็เขามีอะไรให้เราช่วยเราก็จะช่วยอะไรประมาณนั้นที่เฮียหูช่วยมันมีความหมายของมันว่ามันจะหาปางฟางอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย นะครับแต่คราวนี้ว่าด้วยความที่ว่าเฮียหูไปภาษาจีนตอนนั้นมันก็บอกว่ามันยังไม่คล่องมันยังไม่คล่องมันยังฟังบ้างว่าที่เมืองจีนเนี่ยแต่รับพื้นที่อะไรที่เหมือนกับภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกของเราภาษาพูดก็จะเป็นอีกคนละเรื่องครับบางครั้งอาจจะต้องมีการแปลบ้าง
เพราะบางทีเขาใช้ภาษาท้องถิ่นไงก็ฟังไม่รู้เรื่องครับเห็นผู้ก็พยายามถามว่าอาปาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างงู้นอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นน่ะทุกคนเนี่ยเขาก็ยุ่งกับงานแต่งงานน่ะถูกป่ะเออเขาก็คงไม่มีเวลามานั่งตอบเฮสุดคือนะเฮสุดบอกกลับมานอนกับเพื่อนเออเขาบอกเฮ้ยไม่รู้ฝากไปไหนวะสงสัยเพื่อนมันก็บอกเออสงสัยคงกลับบ้านนั่งเออเดี๋ยวนี่งานแต่งนะมันก็น่าจะอยู่ไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยป้าไม่ได้เจอเหมือนกับว่าเขาผิดหวังอ่ะเฮสุดเขาบอกว่าเออทั้งมันเนี่ยไม่เจอก็ไม่เจอนะวันรุ่งขึ้นก็ตามประเพณีนะครับครับนะรับเจ้าสาวเข้าบ้านจุดประทัดแล้วก็ตกเย็นก็คือเลี้ยงกินเลี้ยงกันนะคนจีนสมัยนั้นเวลากินเลี้ยงเนี่ยมันไม่เหมือนบ้านเราเขาว่าที่นั่นไม่มีน้ำคงน้ำแข็งให้กินเนี่ยกินเหล้ากินกันเปรี้ยวๆนะครับเฮียหูก็ได้ความที่แบบย้อมใจอ่ะไอ้คนที่เขาหมายปองไม่อยู่เขาเคยกินเหล้าย้อมใจจนเขาคิดว่าพอประมาณนึงอะนะคุยกับเพื่อนๆอะไรประมาณนึงเสร็จปุ๊บไปปั๊บขอตัวเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำเออหลังจากที่เข้าห้องน้ำใครเดินมาคือต้องบอกสภาพของหมู่บ้านก่อนหมู่บ้านจะมีทางเข้าออกด้านหลังนะครับด้านหน้าเนี่ยก็คือทางที่เอาเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้ามาส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นมีต้นไม้สูงใหญ่แล้วก็ด้านหลังต้นไม้สูงใหญ่นี่ก็จะเป็นลำธารตัดหลังหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านนี้ถือว่าอุดมสมบูรณ์ประมาณหนึ่งเลยแหละนะครับซึ่งเฮียหูมันออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ด้วยความมึนนิดนึงมันก็มองอ่ะมันเห็นมีคนหนึ่งยืนอยู่ตรงด้านหลังหมู่บ้านตรงประตูทางออกซึ่งเฮียหูมันก็ด้วยแสงไฟที่ประดับทั้งหมู่บ้านมันก็พอทำพอเห็นลางๆหรือว่าพอเห็นว่าเป็นใครได้ไม่ถึงกับมืดไปเลยถูกปะแล้วคืนนั้นเป็นคืนเดือนคืนการจำดวงอ่ะมันสว่างนะบวกกับแสงจันทร์ก็เลยทำให้แบบมองเห็นภาพชัดพอมองเห็นอ่ะเฮ้ยนั่นอาปานี่ว่าถูกมันก็ดีใจมันก็รีบเดินไปหาอาปาพอไปเห็นฟังเปล่าฟังเปล่าผู้หญิงคนก็มองมาเขาบอกเงี้ยหูอุดอาหูเขาเรียกอาหูพอเสร็จปุ๊บเข้าไปเงี้ยหูเอ้าจะปางทำไมเธอไม่เข้ามาที่งานเลี้ยงล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราพยายามหาเรื่องพูดคุยจับบอกว่าเงี้ยมาจากเราถึงไปคุยกันใต้ต้นไม้ทุกคือเขาก็เดินไปคือเงี้ยหูเหมือนว่าพยายามจีบคนนี้อยู่คือรักชอบอยู่แต่ก็ไม่กล้าจะละลาบละล้วงในสมัยนั้นนะการจะจับมือผู้หญิงนี่มันยากนะการจะแตะเนื้อต้องตัวกันนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเออเรื่องใหญ่โคตรเรื่องใหญ่เออแล้วแกก็เดินไปหลังต้นไม้ซึ่งหลังต้นไม้เนี่ยมันก็จะติดลำธารนิดนึงแล้วก็มันมีจะทางลงไปทางลำธารนะครับตรงเนี้ยหลังจากที่ฮิวเข้าไปก็พยายามชวนเอาปางคุยต่างๆนั้นนะฟังเขาก็แบบถามคำตอบคำตามคำตอบคำอะไรอย่างเงี้ยจนในที่สุดเนี่ยฟังเขาก็ชี้ไปตรงสลิงเนี่ยซึ่งสลิงอ่ะมันจะมีหญ้าเป็นคล้ายๆแบบบ้านเราเหมือนไม่แน่ใจนะว่าเป็นกกเป็นกอหญ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาชี้ไปอ่ะแล้วหันหน้าแล้วพยักให้ว่าอ่ะให้พี่ไปตรงนู้นเหรอไอ้ตรงนั้นมีอะไรเหรอเออก็ชี้ให้ไปครับพอชี้ไปฮิวก็สงสัยฟางเขาจะให้ไปเอาน้ำหรือเอาอะไรตรงจริงว่าดินจริงมันมีอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแต่ก็เลยไม่คิดมากก็เดินพอเดินไปช่วงที่ว่าที่เดินออกมาเนี่ยแสงสว่างมันเริ่มน้อยลงถูกปะครับแต่คือมองเห็นเป็นแสงแต่พอมองเห็นน่ะแต่ก็ไม่ได้ถือว่าชัดเจนแต่พอเดินออกมาใต้ร่มไม้แล้วเนี่ยมันก็มีแสงจันทร์มามันก็ทำให้พอมองเห็นภาพได้ซึ่งหลังจากที่เดินไปจนตรงริมตลิ่งพี่ถูกเขาพยายามมองลงไปพอมองไปเสร็จเนี่ยแค่เหมือนว่าในพุ่มไม้มีอะไรแบบเคลื่อนไหวอ่ะซึ่งแกบอกฟัง
ตรงพุ่มไม้นี่เหรอฟางเขาเข้าไปยักหน้าเขาไม่ส่งเสียงเขาเข้าไปยักหน้าถ้าถูกเลยแต่คือว่าไปตรงตลิ่งไปตรงพุ่มไม้มันก็ประมาณสักสองเมตรอ่ะครับแต่จะลงน้ำไปก็ใช่ที่ใช่ไหมก็เลยไปหาไม้แถวนั้นนะไม้ยาวๆหน่อยเพื่อมาเขี่ยว่าเออเขาที่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งหลังจากที่เขี่ยเสร็จปุ๊บพอเขี่ยแล้วแหวกแล้วก็ไม้ไปโดนอะไรทั้งอย่างมันเกี่ยวกับอะไรทั้งอย่างนิ้วก็ลากออกมาเฮ้ยพอลากออกมาเว้ยสิ่งที่ที่ขู่ฉันน่ะครับมันเป็นเสื้อผ้าคนเว้ยครับแต่คือว่าถ้าเป็นเสื้อผ้าอย่างเดียวมันก็คือรอยน้ำถูกปะใช่แต่มันมีคนด้วยเหรอเออเฮ้ยมีคนออกมาพอเขี่ยมาที่ขู่ก็ตกใจสิเออเป็นศพดีอย่างเงี้ยตกใจเสร็จปุ๊บปล่อยไม้แล้วก็รีบวิ่งไปหาฟางแล้วก็เหมือนด้วยความอารมณ์อารมณ์คนนั้นอ่ะเราตกใจถูกปะครับเออคว้ามือไปจับมือฟางอ่ะฟางแล้วบอกฟางวิ่งเนี่ยนี่เขาพอวิ่งไปเสร็จปุ๊บเหมือนกับมีหูแกสตันอ่ะคือแกวิ่งไปซิปั๊บเดียวแล้วแกก็หันกลับมาเออแทนที่ว่าเอาฟางจะมาทั้งตัวถูกป่ะครับเอ้ยเอาฟางมาแค่ครึ่งตัวเอ้ยครับพอมาแค่ครึ่งตัวก็แค่นั้นแหละเฮียหูแกหันไปมองแกเสร็จปุ๊บแกช็อกอ่ะแกตะโกนร้องเลยผีหลอกผีหลอกมีคนตายผีหลอกอาฟางก็คือขึ้นโตแกก็มองเหี่ยวหูแล้วแกหน้าตาเศร้าอ่ะเออโอ้ยโอ้เท่านั้นแหละทุกคนในหมู่บ้านที่กำลังแต่งงานเลยได้ยินเสียงอยู่เพื่อนรีบวิ่งมาเลยพอทุกคนรีบวิ่งมาเสร็จแล้วมาขูดมันเป็นไรอาฟางตายแล้วฟางตายแล้วครับคือพูดแบบไม่มีสติแล้วตุ๊บๆเหี่ยวหูมันก็ต่อดับเออหลังจากนั้นทุกคนก็แล้วไอ้ที่เขาเล่าให้ฟังอีกทีนะตอนนั้นที่หูจดอ่ะทุกคนก็ไปที่ดินตะลิงแล้วไปเขี่ยมาที่ตกลงน่ะใช่เป็นศพคนแต่มีแค่ครึ่งตัวเฮ้ยแขนสองข้างหายครับหรือแต่ตัวกับหัวซึ่งเป็นเสื้อผ้าของอาฟางก็คือเป็นอาฟางนั่นแหละเขาชี้ไปดูศพเขาใช่แล้วหลังจากนั้นน่ะนะเฮียขุดเหมือนกับว่าฟื้นขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็ถามว่ามันน่ะเป็นศพใครหรืออะไรครับเพื่อนพยายามไม่บอกแต่สุดท้ายก็ต้องบอกว่าเป็นศพของอาฟางโอ้ยขุดมันร้องเลยแบบคือไม่ได้กลัวนะแต่ว่ามันเสียใจอ่ะครับเออเพราะเสียใจเพราะว่าแล้วก็คือสมัยนั้นการจะแจ้งทางตำรวจเลยผมกว่าจะเดินทางมาเป็นวันแล้วอยู่ๆเหตุมันก็เหมือนกับว่าอยากรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าอาปาทางผู้ใหญ่บ้านก็เลยแบบหรืออยากรู้ใช่ไหมคนที่จะสื่อคนตายได้คือคนที่เจอคนตายหรือกล้าไหมหรือกล้าไหมหมายถึงว่าจะให้เยหูดแกเป็นคนที่สื่อคนตายเหรอใช่เป็นสื่อกลางเลยอ๋อแสดงว่าเขาสื่อสารกันได้ไงใช่ไม่งั้นก็คงไม่มีใครเจอเออใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่ถูกคนไม่สนใจตกลงได้พอได้เสร็จปุ๊บไปที่ศาลาของหมู่บ้านเรียกสินแสเข้ามาเสร็จปุ๊บที่ถูกนะแล้วก็เขาเอาเสื้อผ้าของผู้หญิงเอามาให้ถูกใส่ทุกอย่างแล้วก็ทำพิธีซึ่งเหตุการณ์เนี้ยเป็นส่วนของที่ถูกเล่าให้ฟังจริงไม่ใช่ตัวที่ถูกเล่าให้ฟังนะนี่คือในเหตุการณ์นะครับเขาบอกว่าพอฮิงหุดใส่แล้วใส่เสื้อผ้าเลยเสร็จเรียบร้อยนะเขาทำพิธีเสร็จแป๊บเดียวแค่นั้นแหละเฮหูร้องเป็นเสียงผู้หญิงเลยร้องเป็นเสียงผู้หญิงว่าเจ็บปวดมากจนถึงแล้วเหมือนเขาสะกดแล้วก็พูดคุยกันครับแล้วเขาผู้หญิงตัวผู้หญิงเขาเล่ามาว่าเขาอ่ะโดนลากไปข่มขืนครับแล้วต้องการอำพรางศพก็เลยหั่นเป็นชิ้นแล้วไว้ตามที่แต่ละจุดแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาไอ้ขูดเนี่ยในชุดเสื้อผ้าผีเนี่ยเดินไปชี้จุดทำจุด
แล้วซึ่งมันก็เจอทุกเจอแขนสองข้างเจอท่อนล่างเจอท่อนขาเจอหมดเนี่ยจนสุดท้ายเอามารวมร่างได้เสร็จแล้วตำรวจถึงมาแล้วชันสุดตกว่าเป็นการโดนฆ่าตายซึ่งเหมือนจากตรงนี้ทำให้พี่พูดแบบเขาเสียใจแต่เขาไม่เห็นว่าแต่เขารู้ว่าใครเป็นคนฆ่าแต่ไม่มีหลักฐานเข้าใจปะก็ยังหาไม่ได้อะพี่ก็ยังหาไม่ได้ว่าใครเป็นคนฆ่าเขารู้คนรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเออแต่ไม่มีหลักฐานเอาผิดเขาไงเข้าใจไหมโอ้โหช้ำไปอีกใช่เอาหลักฐานที่ไหนล่ะมาบอกว่าฮีฟูดบอกไอ้เนี่ยเป็นคนฆ่าแล้วใครจะเชื่อเป็นวีวีจะเชื่อไหมก็มันไม่มีหลักฐานไปมัดเขาไงเออใช่ไหมล่ะเนี่ยเป็นเรื่องของฮีฟูดที่เมืองจีนอันนี้คือเป็นเรื่องเปิดหัวหรือเป็นเรื่องที่พี่จะมาเล่ากับวีแค่วันนี้นี่ไงเรื่องเปิดหัวให้โอ้โหนะฮะอันนี้คือเรื่องเปิดหัวนะคุณผู้ชมผู้ฟังต่อไปเนี่ยเรื่องหลังจากนี้คือของจริงแต่ก่อนจะไปเรื่องของจริงพี่ศักดิ์คือเฮียหูดเขาเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นคนเห็นผีไหมพี่แบบเนี้ยก็ตั้งแต่นั้นเขาเห็นผีมาตลอดตั้งแต่หลังจากวันนั้นมาก็คือกลายเป็นว่าเป็นคนที่ได้มีโอกาสเห็นผีอยู่เรื่อยๆเลยเหรอพี่ใช่เจ๋งๆอย่างนี้เฮียหูดยังมีโอกาสเล่าเรื่องต่างๆให้พี่ศักดิ์ฟังอีกไหมอ่ะเยอะเยอะเรื่องที่เมืองจีนแกเล่าไปเยอะมาเมืองไทยแกก็เล่าให้ฟังอีกเยอะแต่น่าสงสารอะไรบ้างน่าสงสารอาฟางอ่ะแล้วเขากลายเป็นว่าเขามาสื่อสารได้กับคนที่กำลังจีบกับเขากำลังแค่คนเดียวกำลังจะเล่าให้ปีฟังต่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยนายหูดกลับไปที่มหาลัยแกครับแล้วเพื่อนแกก็ได้ข่าวกับมาว่าผีอาฟางเล่นงานในคนนั้นจนคนที่ทำร้ายเขาอะครับจนบ้านแตกแหลกขาดเลยก็หมายความว่าในเมื่อกฎหมายเอาผิดเขาไม่ได้กูตามเอามึงเองงี้ใช่ไหมก็ไม่ก็คือทำพิธีคนในหมู่บ้านทำพิธีคนในหมู่บ้านของอาฟางอะครับเขาก็มีหมอผีเหมือนกันแล้วพอเขาได้สื่อจากเฮลสูตรแล้วเนี่ยพิธีกรรมตรงนี้ก็เริ่มขึ้นโดยการที่เอาศพของอาปางมาแล้วก็ทำพิธีบางอย่างอันนี้จะไม่เข้าขอเล่ารายละเอียดครับจะเป็นพิธีกรรมที่แบบเขาเรียกว่าสาบยิ่งกว่าสาบแช่งเอาเป็นว่าเหมือนกับคือให้กลับไปแก้แค้นได้ครับประมาณนั้นที่ศาสตร์ของคนจีนที่สำคัญแบบมหิตโอดเขาไม่ได้ตามฆ่าครับแค่แบบคนที่ทำเขาอ่ะเขาเล่นแค่ตระกูลนะทั้งบ้านเขาไม่เอาไว้เลยอ่ะในเมื่อคุณไม่สามารถเหมือนกับปฏิสนธิในเมื่อคุณไม่สามารถที่จะดูแลคนในบ้านของคุณให้ดีได้น้องก็อยากอยู่กันเลยทั้งหมดอ่ะคือไม่ได้เอาแค่คนเดียวนะไม่ได้เอาแค่คนที่ก่อเหตุนะแต่นี่คือเอาทั้งบ้านเลยนะนั่นแหละนั่นแหละทั้งตระกูลซึ่งพอที่คุณได้ฟังแบบมันเหมือนแกก็เหมือนตาแต่แกต้องมันก็ไม่คุ้มก็คือคนที่ทำแกก็ค่ามีอิทธิพลในประมาณหนึ่งแล้วก็แบบกฎหมายเหมือนเล่นงานไม่ได้อะไรเงี้ยตัวผู้ชายคนนี้เนี่ยที่เขาไล่ฟังที่เพื่ออยู่แล้วมันเหมือนกับว่ามันหล่อแล้วจนมันว่าเชื่อตัวเองอะมันเชื่อตัวเองอะหมายถึงยังไงพี่เอามีดมาเชื่อตัวเองเหรอสับมือทิ้งเฮ้ยสับมือทิ้งครับที่ตำรวจจับมันได้ว่าคือมันจัดการกับลูกน้องมันก่อนคือมันเอาลูกน้องมันมาฆ่าแล้วก็สับมือสับเท้าเหมือนที่อาปางโดนครับแล้วตัวมันเองอะสุดท้ายอะก็มาสับมือตัวเองสับมือสับเท้าตัวเองโอ้โหครับผมนั่นแหละครับสิ่งที่คดีนี้ค่อนข้างโหดร้ายประมาณอันนี้ถือว่าเป็นเฮียหูด EP 1มั้ยพี่ใช่นะฮะอันนี้เป็นเกริ่นไว้นะสำหรับเฮียหูดนะเฮียหูด
เฮียหูด EP 1เฮียหูดเรื่องแรกที่เอามาเล่าให้พี่ศักดิ์ฟังแล้วพี่ศักดิ์เลือกเรื่องนี้มาเกริ่นหัวเรื่องให้เราฟังนะฮะโหดร้ายจริงๆนะกับการกระทำที่1โอ้ข่มขืนก็ไม่พออำพรางศพเขาคือแบบไปผ่าเขาเป็นชิ้นๆนี่ค่ะใช่ก็แยกศพเขาอีกต่างหากที่เมืองจีนนะเป็นอะไรที่แบบมันสมัยนั้นคือไกลพื้นที่กฎหมายเข้าไม่ถึงเออกฎหมายเขามันจะเป็นกฎของหมู่บ้านแล้วก็ความเชื่อฝังหัวแบบโบราณซึ่งเราจะเจอกันอีกเยอะในซีรีส์ของเฮียหูดใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story